ไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลงสองไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลงสองไม่ขำแล้วตอนแรกหวังว่าจะทำเพลงอยู่ไปไม่มีงานออกมาเพื่อคลายเครียดเพราะว่าถูกยกเลิกงานจากสาเหตุโควิด-19กลับมาระบาดอีกครั้งแต่กลายเป็นว่าปล่อยแค่คืนเดียวยอดคนเข้าดูหลายล้านคนจนนักร้องเสียงดีอย่างปูแบล็คเฮดอึ้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอบคุณทุกๆคนว่าสงสัยเพลงสองต้องมาเพลงไรดีนะขอบคุณมากมายสำหรับกระแสตอบรับที่บอกเลยว่าไอ้ที่คิดไว้ไม่กลเคียงเลยสักนิดเจตนาทำหวังให้เพื่อนๆคลายเครียดในยามนี้เท่านั้นขอบคุณอีกครั้งจากใจลุงปูและทีมงานเรียบเรียงระลอกใหม่โดยลุงปูยำเนื้อโดยปูหลิวนุกซี่โบสกีตาร์โบสบานาน่าขีดล่างโบสเปียโนจุ๊บจับสตรีทกะฮองหลิวตันยูแทร็กกิ้งมิกซ์ด้วยมดมอดมิกถ่ายทำและตัดต่อ MV นุกซี่นุกซี่ซับไตเดอร์เต้อันโตนิโอเทเต้04ขนมเบื้องและขนมครกพี่จุ๊บกระหน่งจุ๊บมอมน้องแบล็คเฮดเรือนหอสวยมากหมอเจี๊ยบโชว์บ้านหลังแรกรักสุดท้ายคงเดียวไหว้เจ้าถี่บ้านเสร็จแล้วสวยมากหมอเจี๊ยบเตรียมย้ายเข้าเรือนหอเผยบ้านหรูราคา8หลักที่ทุ่มเทสร้างเป็นรังรักเสร็จออกมาสวยงามมากๆหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณีหลังทุ่มสุดตัวขยันทำงานหาเงินสร้างเรือนหอราคา8หลักล่าสุดบ้านใกล้เสร็จสมบูรณ์มากหมอเจี๊ยบกับเดียบุษราแฟนสาวทำพิธีไหว้เจ้าถี่โดยเจ้าตัวเผยว่าวันนี้ขอบคุณพี่นิ่มนิมขีดล่าง0416และป้าจูจุลาจูลาย3636มากนะคะที่มาไหว้เจ้าถี่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนและพร้อมดูวงจุ้ยด้วยศาสตร์ยูเรเนียนรู้สึกสบายใจและเป็นจุดเริ่มต้นดีๆในชีวิตขอบคุณซูเปอร์ขีดล่างนานเนตขีดล่างติแบออนนันซอมเรดีทินเอซูแปนาดที่พามาเจอกัลยาณมิตรที่น่ารักเสมอเราจะอพอลโลไปด้วยกันหมอเจี๊ยบละละนาควงแฟนสาวเปิดชีวิตรัก5ปีสร้างเรือนหอ10ล้านรอแต่งงานเดียแฟนหมอเจี๊ยบไขข้อสงสัยหลังเจอถามไม่อยากแต่งงานและมีลูกเหรอนอกจากนั้นยังเผยคลิปให้เห็นส่วนต่างๆทั้งในบ้านและรอบบ้านสวยน่าอยู่ทั้งพิพิธภัณฑ์หมีมีทะเลสาบบริเวณใกล้บ้านแถมคริสต์มาสนี้สุดแฮปปี้เดียแฟนสาวรู้ใจจัดบอร์ดยืนภายให้ด้วยเจ้าตัวโพสต์ดีใจพร้อมเผยด้วยว่าของขวัญจากแอดเดย์อบุตซาร่าแฮปปี้สุดๆไปเลยรู้ใจมากกบขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสแฮปปี้ฮอลิเดย์นะคะก่อนจะเผยอีกคลิปโชว์อยู่บนบอร์ดยืนพายอยู่ในทะเลสาบข้างบ้านพร้อมข้อความสุดหวานถึงแฟนสาวด้วยว่า But I don't want nothing at allIf it ain't you, baby. If I ain't got you, baby. เดียบุตรซาร่าท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมบ้านสวยมากความสุขกว่านี้ก็สวรรค์ชั้น7แล้วละค่ะคุณหมอขาท่าทางน่าสนุกเชียวหวานแต่เช้าเลยเย่พาพาได้ของเล่นใหม่สนุกแน่เด็กๆขณะที่มินพีชยาก็คอมเมนต์ว่าบ้านสวยส่วนสงกรานต์เตชนรงค์ก็เข้ามากดะไลถูกใจด้วยดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเดนนิสไทคูนโดนแซวสนั่นไอจีดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเดนนิสไทคูนโดนแซวสนั่นไอจีดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนเปิดตัวด้วยรูปคู่หวานเจี๊ยบหลังจากโสดมานาน
สำหรับนักร้องสาวธนิดาธรรมวิมลหรือดาเอ็นโดรฟินโพสต์รูปภาพกับหนุ่มฮิปฮอปเดนนิสวงไทยคูนต้อนรับคริสต์มาสด้วยรูปภาพความทรงจำหลายโมเมนต์ที่ใช้ชีวิตศึกษาดูใจกันมาสาวป่วนกลางไอจีดาเอ็นโดรฟินอ้างมีพยานชี้ผัวหายไปกับดาราสาวขยี้ตาแรงดาเอ็นโดรฟินอวดชุดรับวิตามินสุดแซ่บสุดกตัญญูเปิดเงินเดือนดาเอ็นโดรฟินให้ยายแถมซื้อบ้านตึกถึงกับเอามือปิดปากคลิปโดยดาเอ็นโดรฟินเขียนข้อความใต้ภาพไว้ว่าสตักวิดยูดีสChristmas Dennis Haikun After 10 Years นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้โชว์สวีทผ่าน IG Story ส่วนตัวของทั้งคู่เรียกได้ว่าหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวแฟนในขณะเดียวกันเหล่าคนบันเทิงรวมถึงคนบันสนิทต่างเข้ามาแซวการสนั่นไอจีไม่ว่าจะเป็นสาวก้อยรัชวินเข้ามาแซวว่าคริสดดดอเปิดตัวและนักร้องสาวแพรวคณิตกุลที่มีในคอมเมนต์นั่นยินดีต้อนรับสู่โครงการสำนึกรักบ้านเกิดนะจ๊ะ คำท้องแข็งหน่งก้มกราบแม่แดงพูดล่วงเกินดันหัวมุดกระโปรงทำฮาทั้งรายการหยุดขำไม่ได้หน่งช้าก้มกราบขอโทษแม่แดงหลังพูดล่วงเกินคิดว่านักร้องหลังกำแพงคือรุ่นน้องดันเงยหน้าขึ้นมาหัวมุดกระโปรงทำฮาทั้งรายการกลายเป็นโมเมนต์สุดฮาที่ทำเอากันกันตถาวรพิธีกรรายการร้องข้ามกำแพงและแขกรับเชิญร่วมรายการอย่างเท่งเถิดเทิงดีจะมาตูมเตชินทาทายังหวายปันทิสาและก๊อฟพิชยาหัวเราะท้องแข็งเมื่อเจอศิลปินที่มาเซอร์ไพรส์ตลกชื่อดังหน่งช้าที่บอกเลยว่าพีคแบบสุดๆโดยหน่งต้องทายใจทีมงานว่าจะเอาใครมาฟีเจอริ่งด้วยซึ่งกันแอบใบ้ว่านักร้องหลังกำแพงเป็นคนผิวขาวสวยและเต่งตึงแถมเป็นที่หนึ่งเรื่องเสียงร้องที่นักร้องรุ่นใหม่ต้องยอมแพ้เธอแถมความสามารถไม่ต้องพูดถึงไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องเรื่องท่าเต้นเซ็กซี่ก็เป็นงานถนัดก่อนเท่งเถิดเทิงจะทายว่าเป็นหลิวอาจาริยาจนดีจะมาตูมบอกว่าหลิวมาร่วมรายการไปแล้วหลังจากนั้นหน่งเหมือนจะคิดออกว่านักร้องหลังกำแพงคือใครแต่ดันพูดชื่อคนเดียวกับเท่งซะงั้นงานนี้เท่งเสิร์ฟรองเท้าให้เป็นรางวัลพร้อมบอกเมื่อกี้พูดไปแล้วไงโดยแขกรับเชิญในรายการทั้งมะตูมทาทาหวายก็พยายามหลอกหล่อว่าเป็นรุ่นน้องในวงการบันเทิงก่อนเท่งหลอกหล่ออีกทางเพื่อให้เกิดความสับสนว่าเป็นรุ่นเดียวกับภรรยาหน่งงานนี้หน่งสวนกลับแก่แบบนี้จะมาทำไมจนทุกคนรีบพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ได้แก่ด้านนักร้องหลังกำแพงพยายามหลอกหล่อเป็นรุ่นน้องที่เคยปลื้มหน่งมากจนหน่งทายว่าเป็นใหม่เจริญปุระแล้วก็ถึงเวลาที่หน่งร้องเพลงคู่กับนักร้องหลังกำแพงในเพลง30ยังแจ๋วแต่พอกำแพงเปิดออกมาเท่านั้นหน่งถึงกับช็อกหนักจนหน้าเปลี่ยนสีเลยทีเดียวพร้อมกับรีบคุกเข่าลงไปกราบขอโทษนักร้องหลังกำแพงแม่แดงฉันทนากิติยพันธ์ที่ได้พูดจาล่วงเกินเพราะคิดว่าเป็นนักร้องน้องแต่พอเงยขึ้นมาเท่านั้นหัวกลับไปมุดกระโปรงของแม่แดงทำเอาแขกรับเชิญในรายการถึงกับฮาไม่หยุดด้านผู้ชมรายการคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเทปนี้ฮามากYes.